ผมเกเรแบบคือโอ้ทั้งตระกูลอับอายขายขี้หน้าพูดตรงๆเลยวิ่งนี่มันเปลี่ยนผมจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ครับอดีตกับปัจจุบันผมคนละคนเลยครับจำนงโตหน้าครับชื่อเล่นนงพื้นเพชาวจังหวัดสุรินทร์ครับเพิ่งมาเริ่มวิ่งตอนอายุ44แล้วเลิกเหล้าเลิกทุกอย่างเพราะผมติดเหล้ามากเฉพาะค่าเหล้าเดือนหนึ่งก็ไม่พอค่าแรงแล้วก็อยากมีซิกแพคพอเลิกเหล้าเสร็จอยากมีซิกแพคมันอ้วนมันก็ไม่เชิงอ้วนแต่มันมีพุงอยากลดพุงโอ้ยเหนื่อยมากวิ่งได้วันละโลเองครับมันหอบมันเลิกบุหรี่มาไงแล้วผมเลิกถึงเสพติดมาด้วยวิ่งโลเดียวนี่แทบคานกลับบ้านอ่ะพอดีวันนั้นมีงานอันต้าแรกที่สวนรถไฟ100โลไงผมอยากไปผมจะเข้าไปดูข้อมูล3 4 5อันดับแรกเขาทำเวลาไว้เท่าไหร่อันนั้นคือโจทย์ที่จะเอามาซ้อมถ้าผมอยากติด1ใน5ผมจะซ้อมแบบไหนหนักขนาดไหนอันนี้คือของผมครับคิดเองผมทำงาน8โมงถึง5โมงตีหนึ่งวิ่งถึง6โมงเช้าผมก็อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงาน8โมงผมจะต้องวิ่ง42โลทุกเช้าแล้วเสาร์100อาทิตย์100อันนี้ถ้าโรงงานใหญ่ไว้นะอย่างลงเขาใหญ่ไว้เนี่ยผมต้องซ้อมระยะจริงทุกอาทิตย์ให้ร่างกายมันจำ100กิโลเป็นขนมไปเลยพอวันแข่งเราก็เพิ่มความเร็วเข้าไปอันนี้คือความคิดของผมเขาก็บอกมันทำได้ยังไงเขาบอกมันเป็นมันไม่ได้มนุษย์เราจะวิ่งฟูได้ทุกวันเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยอ่านเจอปีหนึ่งห้ามวิ่งฟูเกิน4ครั้งแต่นี่ผมวิ่งทุกวันทุกวันเดือนหนึ่งก็1,500-1,600กิโลเขาบอกมันทำไม่ได้หรอกบางทีเขาบอกว่าผมโกง GPS นาฬิกาแล้วเอาไปโพสอะไรประมาณนั้นคือเป้าหมายเขาต่างจากผมหรือเปล่าเพราะผมการซ้อมของผมคือผมต้องติด1ใน3หรือ1ใน5อย่างเขาไม่ใช่เขาวิ่งเพื่อสุขภาพหรือเปล่าวิ่งก็ได้ไม่วิ่งก็ได้แต่ผมวินัยมันต้องมันมีเป้าครับเดือนหนึ่งต้องพันกว่าโลไม่งั้นก็อย่าหวังเลยครับว่าจะได้ยืนโพเดียมพอผมมาใส่มันวิ่งได้จริงผมวิ่งเพจ3ก็ได้อ่ะ10กิโล38นาทีครับวิ่ง100โลนี่เล็บไม่เขียวตัดปัญหาเรื่องเล็บเขียวไปเลยครับวิ่ง100โลทุกอาทิตย์ได้แบบสบายๆเลยมันต้องให้เวลากับร่างกายต้องเพราะว่าแรงซัพพอร์ตมันไม่เหมือนรองเท้าราคาแพงอยู่แล้วเปลี่ยนครับกล้ามเนื้อต้องซ้อมหนักขึ้นอ่ะมันต้องแข็งแรงอ่ะครับดีมากเลยครับราคาก็ประหยัดเงินในกระเป๋าขวดน้ำธรรมดามันต้องเปิดฝาใช่ไหมขวดซอสพริกมันเปิดจุกมันบีบใส่ปากได้อะก็ถือเลยครับไม่มีที่เสียบผมชอบอ่ะผมเห็นแล้วมันยังไงมันชอบอ่ะผมวิ่งจนมันแตกคามืออ่ะได้ประมาณ2ปี3ปีตอนนี้มีบ้างแล้วตั้ง6ปีเพิ่งมีนิดเดียวพอใจครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อาหารเสริมผมใช้ธรรมชาติครับผมใช้ชีวิตประจำวันปกติไม่ได้ใช้อาหารเสริม